ทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้กี้ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะในบริเวณประตูท่านางให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนะคะกี้กำลังจะบอกว่าประตูท่านางแห่งนี้เขาบอกว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14 15อยู่ประมาณนี้ค่ะคนที่ตอนที่ฤาษีวาสุเทพเนี่ยไปอัญเชิญพระนางจามเทวีมาจากที่ลวปุระหรือว่าที่ลาโวนั่นแหละนะคะมาเป็นผู้ครองนครฮาริปุญชัยที่นี่นะคะตอนนั้นก็คือมีการสร้างประตูท่านางอันนี้นะคะซึ่งสร้างเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นป้อมปราการนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะอยู่ติดกันกับเป็นแนวของแม่น้ำกวงแม่น้ำกวงก็คืออันนี้ค่ะแล้วก็ประตูแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นประตูของพระนางจามเทวีนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยใช้บริเวณนี้ท่าน้ำแห่งนี้นะในการที่เหมือนกับใช้เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าการค้าต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือประตูแห่งนี้จะถูกใช้ประจำนะคะตอนนี้ก็เหลือเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็แต่ก็ยังมีคนมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะนะที่เห็นมีเวลาแบบเวลาเรามาเนี้ยเราเคยเขาจะไปถ่ายรูปกันตรงหน้าประตูเนี่ยเยอะนะคะมันก็ยังมีความสวยงามในมุมนึงอะนะคะพี่ก็ยังว่ามันก็ยังมีความสวยงามอยู่นั่นแหละนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะแล้วก็บริเวณทางด้านหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นวัดช้างรองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนั้นกันแต่ว่าตอนเนี้ยพี่กำลังจะไปที่วัดพระยืนนะคะอย่างที่เราตกลงกันไว้ว่าถ้าเรามาที่ลำพูนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่วัดพระยืนเพื่อที่จะไปดูให้ทั่วเลยนะคะที่วัดนั้นสวยมากวันนั้นเรายืนอยู่แค่ด้านหน้าเองนะคะยังไม่ได้เดินดูทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ได้เก็บภาพมาฝากทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วยนะคะตอนนี้ประมาณ9โมงนิดๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพระยืนค่ะโอเคนะคะ